ินวันนี้เป็นยังไงบ้างเพราะว่า10วันมาในแม่บอกที่เดียวก็คือเป็นไงก็ถือว่าเป็นเรียกว่าบททดสอบครับสำหรับการแข่งขันในฤดูกาลที่มันเกิดขึ้นปกติสำหรับทีมที่ลงได้แรงด้วยอยู่แล้วนะครับฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่เราเตรียมพร้อมมาเรารับรู้แล้วว่าต้องเจอการเดินทางแบบนี้ครับแน่นอนการเดินทางโดยที่มันเป็นโอเวอร์ไนท์ไฟล์การบินระหว่างคืนมันทำให้ทีมลำบากพอสมควรนะครับเอาไว้ยังไงก็ตามเราก็มาระวังแผนเรื่องมานอนพักแล้วเตรียมตัวนี้ให้พักผ่อนเต็มที่เพื่อพร้อมสำหรับการเริ่มซ้อมอย่างเป็นทางการเนี่ยครับถามว่าหลักการต่างๆคือทำมากกว่าก็แน่นอนก็ต้องความเหนื่อยล้าบ้างเพราะว่าจากเชียงรายเนี่ยตรงมาที่ญี่ปุ่นเลยนะผมเมื่อคืนไฟเนี่ยจริงๆก็ได้นอนกันเต็มที่ก็2-3ชั่วโมงเครื่องบินคงได้นอนไปเต็มที่ก็พรุ่งนี้ก็คงยังไม่ได้มีการซ้อมอะไรมากเพื่อนักกีฬาไปฟื้นสภาพร่างกายก็หวังว่าภายในวันที่15ทุกอย่างก็น่าจะกลับมาสู่ปกติเพื่อพร้อมสู่เกมที่16อีกประเด็นนึงก็คือนักเตะตัวหลักครับคนไม่ได้มาอีกทีนี้เพราะโดนแบนด้วยเจ็บด้วยก็แน่นอนครับเราขับเพื่อนหลากหลายคนไม่ว่าจะเป็นซูเนสสุชาวสุรีนะผมหรือว่าจะเป็นเดียโก้ที่เจ็บเหมือนแรกของการแข่งขันแต่ว่าเราคิดว่าเราก็ต้องแน่นอนมันคือความเสียหายแต่ว่าก็ต้องเตรียมทีมให้พร้อมเพื่อลงเล่นในนัดที่เหลืออยู่แล้วก็ยังมีความหวังในการเข้ารอบต่อไปเป้าหมายแบบนี้ก็อย่างน้อยก็ต้องมี1แต้มกับเลยครับครับครับ